นถอนเลยจ้ะจะได้ไหมคะแต่แข็งอ่ะแข็งเป๊กเลยดอกใหญ่มากแก่เลี้ยวรู้สึกจะเป็นเห็ดเกลือด้วยจ้ะกินเห็ดเกลือกินด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเกลือเห็ดเกลือดอกนี้สวยมากค่ะคุณคะดูดอกนี้ค่ะงามมากงามมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนะพี่ยาเห็นอีกดอกนึงอยู่ใกล้ๆกันเห็ดเกลือแต่มันเท่าแล้วขาขาสวยมากคุณผู้ชมขายาวขายาวจริงๆค่ะแล้วก็อ่อนด้วยค่ะสวยมากเลยดูความอ่อนค่ะคุณผู้ชมความอ่อนของเขาไปจ้ะไปต่อใครเร็วใครได้วันนี้ดูดอกนี้ค่ะป๊าดความขาทุกคนดูขาขาค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเนาะเดี๋ยวพี่ยาพาตัดค่ะทุกคนค่ะเขามีเส้นดินค่ะเราจำเป็นต้องตัดเขาออกอย่างนี้เลยค่ะนั่นค่ะนี่จ้ะแต่ใต้ดอกเขาอ่อนนะคะอุ้ยทุกคนดูดอกนี้ค่ะสวยมากโอ้ยสะออนสะออนหลายทุกคนป๊าดงามแทะสุดยอดแข็งปักโอ้โหขอโทษนะคะบางทีทำเสียงจิ้งจกเพราะว่ามันสะออนน่ะทุกคนมันสะออนเขาอะว่าทำไมเขางามได้ขนาดนี้ไม่มีหนอนเลยจ้ะดูโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนพูดไม่ออกเลยงามมากลมก็แรงมากด้วยนี่ค่ะโอ้โหทุกคนทุกคนขาดูค่ะดูค่ะดูความงามค่ะทุกคนดูความงามจ้า
มงต้องลงให้นางค่ะดอกนี้สวยมากโอ้โหโอ้ไม่ได้ละได้แต่ขาทุกคนได้แต่ขาก็เอาจ้ะเห็ดเกลือโอ้มีเส้นดินค่ะทุกคนมันเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เอาค่ะเดี๋ยวพี่ย่าจะใส่ถุงมือค่ะทุกคนใจเย็นนะน่ารักดอกน้อยๆแต่ก็แบบน่ารักมากเลยทุกคนเห็ดเต็มป่าเลยทุกคนแต่ว่าเราจะต้องเลือกเก็บนะคะวันนี้พี่ย่าก็จะเอาแต่เห็ดเกลือดอกตุ่มๆแล้วก็เห็ดผึ้งหวานถ้ามีเห็ดผึ้งแม่มดดอกงามๆตุ่มๆอ่อนๆก็จะเก็บค่ะแต่ถ้าดอกบานก็ขออนุญาตไม่เก็บค่ะนี่จ้ะน่ารักนะโอ้อ่อนมากดูจ้าดูจ้าบุ้ยเลิศแถวะวันนี้ลมแรงมากอากาศไม่ดีนะคะดูดอกนี้ค่ะดอกนี้งามมากเหมือนกันพี่ย่าเดินไปเดินมาเมื่อกี้นี่ใกล้ๆกับดอกเมื่อกี้นี่โอ้โหขาไหมเห็ดวันนี้มีแต่ขาสวยๆขาวๆอวบๆยาวๆสุดยอดอ่ะทุกคนภูมิใจไทยทำภูมิใจไทยเก็บไปจ้ะไปจ้าที่เห็นนี่คือเห็ดเกลือค่ะนี่ก็เห็ดเกลือดอกเล็กๆตุ่มๆนั่นก็เห็ดเกลือค่ะเก็บเห็ดแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมเก็บแป๊บเดียวเท่านั้นเองไปต่อค่ะว้าวคุณผู้ชมงดงามจ้าอยู่ใต้มอสอีกไหมปกติเห็ดฮะถ้ามีดอกหนึ่งเขาจะต้องมีอีกแฟมิลี่นะเพราะว่าสปองเขาเนี่ยมันจะกระจายอยู่ทั่วๆแถวนี้แล้วค่ะเราต้องมองเวลานั่งลงแล้วก็มองดีๆเดี๋ยวมันก็จะเห็นนั่นไงเห็นจริงด้วยมีจริงด้วยทุกคนอยู่ไม่ห่างกันเลยเดี๋ยวพาไปเอา
สวยค่ะน่ารักนี่จ้าอยู่ใกล้ๆกันนะจ๊ะแล้วนี่อีกดอกนึงนั่นๆๆๆหลบอยู่ใต้ต้นไม้นั่นนี่ๆๆๆนี่ๆๆให้เห็นให้เห็นจ๊ะๆนี่ๆๆ2ดอกเห็นมั้ยเกิดกันแบบน่ารักมากเลยทุกคนดูค่ะเดี๋ยวเราเก็บดอกนี้ก่อนนี่น่ารักเวอร์แล้วเดี๋ยวเรามาเอานี่น้องเขาอยู่นี่อะไรอุ้ยนี่ก็เห็ดโอ้ยงามดูไล่เลี่ยกันเลยปะโถโอ้โหความอ่อนสุดยอดอ่ะทุกคนสาธุพี่ยาดีใจมากเลยที่วันนี้ตัดสินใจเข้าป่าเก็บเห็ดเพราะว่าคิดถึงเห็ดไงทุกคนคือเวลาเราแกงกินอ่ะมันอร่อยมากมันหวานอยากให้น้องชายน้องสะใภ้มาเด้มาเก็บเห็ดเขาคงจะกรี๊ดหน้าดูเพราะว่าในชีวิตของเขาไม่เคยเก็บเห็ดทุกคนพี่ย่าก็เหมือนกันมาเก็บเห็ดเป็นอยู่ที่นี่อยู่ที่เดนมาร์กนี่แหละเก็บไปเก็บมาสนุกแล้วได้กินของอร่อยด้วยชอบมันเป็นการรีแลกซ์รีแลกซิ่งอะนะงานในดีเลกที่เรารักเราชอบอะทุกคนทุกคนดูนี่ความเห็ดเกลือค่ะป้าเอาไปนึ่งจิ้มแจ่วทุกคนเอ้ยมันจะใหญ่ไปไหนนี่ใหญ่เกินเห็ดยักษ์ทุกคนอันนี้เป็นเห็ดเห็ดพึ่งเกาลัดค่ะทุกคนนี่อีกดอกนึงใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดสวยมากนี่แต่ดอกสวยๆค่ะนะนี่นี่อีก2ดอกสวยๆค่ะนี่ดูอ่อนแล้วก็สวยแข็งกรอบยังกระดอกไม้นี่จ้ะเอาขาหักนี่จ้ะมุดอยู่อะไรตรงนี้จ้าหล่อนอุ้ยขาแข็งมากทุกคนทุกคนให้ดูความขาดูโอ้โหขายาวมากขายาวมากอ่อนมากเลยจ้ะไม่มีแมลงเลยโอ้มีเส้นดินตรงนี้เราก็ปาดออกตรงที่โดนแทะนี่เราก็ออกกวางค่ะนี่กวางหรือทากนี่แหละอ่อนมากจ้ะสวยค่ะงามทะเลโอ้ตัดสินใจถูกต้องมากวันนี้ที่มาเดินเก็บเห็ดโอ้โหเห็ดพึ่งเกาลัดเห็ดพึ่งเกาลัดค่ะอ่อนมากเลยทุกคนนี่จ้ะดูตอนนี้ตะกร้าเราเต็มแล้วนะทุกคนเอาค่ะทุกคนแต่เขายังดีอยู่นะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งตับเต่านะคะอินดิงโก้นั่นเองค่ะเห็ดตับเต่าสวยมากสวยมากๆตั้งคลู่อยู่ไม่เอาได้ไงทุกคนถ้าตับเต่างามๆแบบนี้น่าเก็บค่ะอินดิงโก้แบบนี้คือถ้าเอาไปแล้วคือก็คือเอาไปต้มเลยนะคะเอาไปทำเลยแล้วเขาจะกรอบกรุบกรอบอร่อยขาอวบอ้วนเบิ่มเลย
นี่เห็ดอะไรโอ้โหผึ้งหวานทุกคนเห็ดผึ้งหวานค่ะโอ้โหดูโดนเสี้ยนดินเล่นแล้วก็คือช่วงขาเขาจะออกนิ่มๆนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเกิดในใต้หญ้าพี่หญ้าก็จะขอตัดออกเลยค่ะนี่มันเป็นเสี้ยนดินน่ะทุกคนคงเห็นเนาะน่ะเห็นไหมโอ้ได้แค่นี้ละค่ะทุกคนได้แค่นี้ก็เอาค่ะทุกคนเห็ดผึ้งหวานงาม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 เขาต้องมีแฟมิลี่อยู่แถวนี้เดี๋ยวเหลือบตาหาก่อนนะทุกคนเห็นด้านในนู้นไหมมันแก่หมดแล้วค่ะทุกคนเขาแก่ค่ะน่ะเห็นไหมโอ้ขออภัยเกิดใต้หญ้าแบบนั้นอะคือแก่หมดค่ะเพราะว่าเขาแอบซ่อนเนาะอันนี้เห็ดเกลือค่ะทุกคนโอ้โหดูความขาใหญ่เห็ดของเราเต็มตะกร้าแล้วทุกคนแต่เดี๋ยวเราเดินอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่จะพากลับบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวให้มันพูนผู้ลูกก่อนเดี๋ยวพากลับบ้านเนาะพวกนี้นี่คือเป็นเห็ดรัตซูล่าพันเห็ดรัตซูล่ากินได้ค่ะเป็นเห็ดดินเห็ดก่อเห็ดดินบ้านเราค่ะเยอะมากทุกคนมองไปทางไหนก็เห็นมีแต่เห็ดค่ะแต่ทีนี้ว่าเราจะต้องเลือกเก็บนะคะทุกคนนั่นค่ะเห็นไหมเห็ดเต็มป่าเลยจ้ะเราจะเอาเฉพาะเห็ดที่เราอยากจะได้อ่ะทุกคนเห็ดเกลือเห็ดเกลือดอกอ่อนๆตุ่มๆอ่อนๆเอาไปนึ่งจิ้มน้ำพริกอร่อยดีค่ะไม่มีนอนเลยจ้ะอันนี้ก็เห็ดดินบ้านเราเป็นอีกพันหนึ่งค่ะรัตซูล่าอีกพันหนึ่งเห็ดดินเห็ดก่อบ้านเราเขาเกิดขึ้นมาเต็มเลยกำลังโผล่ขึ้นมาจากหญ้าเลยจ้ะทุกคนโอ้โหดูค่ะป๊าดดูค่ะยาวมากค่ะสวยอยู่ค่ะทุกคนเวลาต้มหรือลวกนะคะทุกคนใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเขาจะจังคงได้ความหวานของเห็ดนะเวลาเราเอามากินก็ออกมากินได้เลยจ้าแช่ไว้ในตู้เย็นได้7วันค่ะเพราะเราต้มเรียบร้อยแล้วเนาะเราลวกเรียบร้อยแล้วจ้ะสวัสดีค่ะก็เห็ดที่พี่ย่าไปหามานะคะพี่ย่าก็เอามาแบ่งใส่ถุงเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนก็จะเอาไปให้เพื่อนค่ะแล้วก็อันนี้คือที่พี่ย่าเอามาต้มแล้วก็ใครจะนึ่งก็ได้แล้วแต่เลยนะคะจะเอามาทานกับส้มตำแล้วก็น้ำพริกค่ะเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะอันนี้เป็นเห็ดเกลือค่ะทุกคนเห็ดเกลือพอต้มออกมาลวกออกมานะคะแค่น้ำเดียวนะคะทุกคนเพราะเขาไม่ได้มีพิษอะไรนะอร่อยอันนี้เป็นเห็ดผึ้งหวานหวานมากเหมือนเนื้อไก่เหมือนกินปลาหมึกค่ะทุกคนอร่อยสุดยอดทำทีละครึ่งดอกนี้เลยค่ะฟินโอเคค่ะทุกคนก็มาทานให้ดูนะคะ